มาอ่านหน้านี้ตามครูนะครับอ่านเพิ่มเติมความหมาย a อโรบิกนะครับคำว่า a e r รบิกเนี่ยก็คือการเต้นออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับจากในรูปเราจะเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยเต้นออกกำลังกายซึ่งการเต้นชนิดนี้แหละครับเขาเรียกว่า a e โรบ i c ค,คำต่อไปนะครับอุโบโสถ นะครับในรูปเนี่ยนะครับอุโบสถนะครับนะครับถ้าใครไปที่วัดเนี่ยก็จะพบนะครับนี่คืออุโบสถก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอาทีนี้มาดูคําศัพท์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ความหมายนะครับคําแรกนะครับคูปองนะครับคูปองคืออะไรก็คือบัตรหรือตั๋วที่ใช้แลกของซื้อของหรืออาหารคําต่อไปครับแคลเซียมแคลเซียมก็คือ เป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันคำต่อไปครับธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงคำต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์ก็คือสิ่งที่ทำขึ้นนะครับคำต่อไปนะครับเมนู ก็หมายถึงรายการอาหารคำต่อไปนะครับรสแซบ่บหมายถึงรสอร่อยซึ่งเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับคำต่อไปครับวัตถุดิบก็คือสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งต่างๆคำต่อไปนะครับอุบัติเหตุ หมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคำต่อไปนะครับแอโรบิกหมายถึงกายบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีคำต่อไปนะครับอุโบสถหมายถึงสถานที่ที่พระสงฆ์ประชุมกันเพื่อทำสังฆกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาอ่าดูหน้าต่อไปนะครับ อ่านตามครูนะครับอ่านประโยคการขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุพ่อซื้อคูปองอาหารให้ปอและปอผักสีเขียวมีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ในงานแสดงสินค้ามีผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากที่ต่างๆจำหน่ายร้านอาหารนี้มีเมนูชื่อแปลกๆเช่นมนโทต้มแซบรักกาผัดขิงและอื่นๆมาดูในรูปกันนะครับ อ่านตามครูนะครับวันนี้นักเรียนลดการบริโภคสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังลูกอมน้ำอัดลมอาหารทอดขนมกรุบกรอบอาหารรสจัดเนื้อสัตว์ติดมัน แล้วรับประทานผักผล,ลไม้ทุกวันหรือยังฝึกอ่านนะครับเมื่ออ่านคร้องแค่วแล้วไปดูหน้าต่อไปเลยครับ